ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะฮ์มะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบกับคุณผู้ชมที่รับขอรอครับรอจนครอบครัวแห่งความอบอุ่นนะครับในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปนะครับขอพระองค์ได้ทรงตอบแทนความดีริสกีเพิ่มพูนนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านเลยนะครับสุขภาพร่างกายสมบูรณ์พลานามัยพร้อมที่จะปฏิบัติศาสนกิจเพื่ออัลเลาะห์นะครับขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็พูดไปน้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนดูแลกับยาจีมนะครับแล้วก็มูลที่สนับสนุนศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าและการสนับสนุนในการจะทำรายการแบบนี้4ชั่วโมงครับขอพระองค์ทรงตอบแทนนะครับเพื่อเพิ่มพูนริสกีมากๆมากๆเลยนะครับอามีนเดซากัลโลฮุคอรอนครับเป็นนะครับเรื่องของความตายเรื่องนี้พูดการขณะที่เรามีชีวิตอยู่การค้นขวายหาเสบียงนะครับในการเดินทางไกลเนี่ยการเดินทางแล้วก็เราไม่กลับมาแล้วนะครับเดินทางไกลเฮ้ยเวลาเดินทางไกลสิ่งที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือเรื่องของเสบียงวันนี้นะครับพูดคุยกันถึงเรื่องการเสบียงนะครับในการที่เมื่อความตายมาเยือนเราเนี่ยนะครับเราจะไปยังไงกันครับพบกับอาจารย์ดับเบิลทิฟตำราดีครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมครับผมอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับแม้ผิวสีนี่คนละผิวกันเลยนะขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแต่พี่น้องที่ติดตามรายการยะตีมรับอรุณทุกๆท่านนะครับ7:30 น.ถึง8:30 น.1ชั่วโมงกับเรื่องราวอาหารหัวใจเป็นอาหารให้กับเป็นอาหารเป็นสิ่งที่ขจัดความทุกโศกต่างๆก็คือเรื่องราวของศาสนานี่แหละพี่น้องนะฟังแล้วจะได้มีความรู้สึกใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งในการรำลึกถึงอัลเลาะห์ทำให้หัวใจของเรามีความอ่อนโยนไม่เป็นหัวใจที่ตายด้านจะสบายดีอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะครับผมวันนี้ได้เห็นนะได้มาคุยกันวันอังคารกับวันพุธวันพุธครับมาคุยกันแบบนี้แหละเรื่องเมื่อวานพี่น้องให้ความสนใจอย่างมากเลยเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเราอัสการ์สักบท2บท3บทพี่น้องหลายๆคนที่ดูรายการเราเนี่ยหลายๆคนก็ท่องได้แล้วบางคนอาจจะยังไม่คล่องก็ฝึกในรายการของเราไปเรื่อยๆนะครับอัสการ์ยามเช้านี่มีหลายบทพี่น้องนะเริ่มตั้งแต่อ่านอายะกุรซีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอัสการ์ยามเช้าสกุล3กุล3จบเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีบทถ้อยคำนำลึกที่แตกต่างกันไปนะเลือกคัดสรรมาหรือจะอ่านทั้งหมดก็ดีนะครับบทแรกเนี่ยนะอัลลอฮุมมาบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนูชูรโออัลลอฮ์เรามีชีวิตในยามเช้าด้วยกับพระองค์เรามีชีวิตในยามเย็นด้วยกับพระองค์เรามีชีวิตด้วยกับพระองค์เราตายด้วยกับพระองค์และแน่นอนสุดท้ายเราต้องฟื้นคืนชีพกลับสู่พระองค์อีกบทหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอันนี้เป็นการป้องกันนะอันตรายด้วยจากสถานที่ต่างๆเราไม่รู้หรอกครับว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยมันมีอันตรายอะไรบ้างนะครับก็อ่านแบบนี้นะครับอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักนะว่า3ครั้งอีกอันนึงก็เป็นบทที่ป้องกันอันตรายเช่นเดียวกันนะครับก็บิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวะซะมีอุอะลีมบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวะซะมีอุอะลีมบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวะซะมีอุอะลีม3ครั้งนะครับจะได้รับการปกป้องดูแลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆสิ่งที่มองไม่เห็นและก็มองไม่เห็นนะครับที่จับจ้องก็ในส่วนของผู้อ่านเนี่ย
มีพี่น้องหลายท่านที่เดินชอบเดินป่าชอบก็แนะนำนะครับพี่น้องถามอยู่อาจารย์แล้วก็ไปทริปเนี่ยทริปทัวร์ไปนี่แหละดูเมื่อกี้นะครับอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมิชาริมาคอลักอันนี้ว่าเลยเนาะครับเพราะช่วงนี้ช่วงใกล้ใกล้หน้าหนาวใกล้หนาวบางคนไปแคมปิ้งไปกางเต็นท์นะครับหรือบางคนอาจจะต้องไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วมันพื้นที่มันรกมันร้างมันอาจจะทำให้เย็นหลังวับวับเดี๋ยวมีแมลงสัตว์กัดต่อยใช่ก็รวมถึงยินด้วยเนาะพวกยินพวกอะไรด้วยเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นก็ยักษ์กุรซีเนี่ยติดไว้เลยนะครับอ่านบ่อยๆครับนี่แหละนะครับเดินทางด้วยกับอิสลามแบบนี้แล้วก็อีกบทนึงเนี่ยป้องการขจัดความทุกข์โศกความกังวลแล้วก็มีการปลดหนี้ด้วยอ่านเช้าเย็นนี่ดีเลยนะครับอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซนมิวัลฮะซันนะวะอะอูซุบิกะมินัลอัจวัลกะซันนะวะอะอูซุบิกะมินัลญุบนิวัลบุคลวะอะอูซุบิกะมินกอลบัตติดดีนนะวะกอฮริรริจานตรงนี้ขออะไรบ้างครับโอ้อัลลอฮ์ขอให้เรานั้นนะขอให้พระองค์นั้นคุ้มครองนะครับจากความกังวลนะเรื่องของความขี้ขาดความขี้เหนียวคมหมดเลยนะความตระหนี่ความตระเหนียวนะอันนี้อย่าให้มันมีเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของหนี้สินที่ล้นพ้นแล้วก็การคุกคามจากบุคคลที่ประสงค์ร้ายนี่ครอบคลุมเลยครอบคลุมหมดเลยว่าก็เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะว่าจะเป็นกับชีวิตเลยบ่อและบัติดเดนนะก็เรื่องของหนี้ที่มันคือหนี้คนเราเนี่ยมันอาจจะมีจากการใช้ชีวิตอย่างผมนี่ก็เป็นหนี้นะผมก็ยังเป็นหนี้อยู่หนี้เนี่ยคือไม่ใช่หนี้แบบเป็นก้อนใหญ่อาจารย์หมายถึงว่าพอสิ้นเดือนปั๊บเนี่ยใบที่เขาเรียกเก็บอ่ะอันนั้นก็เป็นหนี้ใช่ไหมล่ะอาจารย์ใช่ใช่สมมติพอใช้เสร็จปั๊บก็จะมีใบมาแล้วอ่ะค่าโทรศัพท์เดือนนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอะไรอีกเข้ามาแล้วต้องให้เลยอันนี้เราก็เป็นหนี้เนี่ยแต่เราคงไม่ได้แบบค้างหรอกเพราะว่าถ้าค้าง 2-3 เดือนเขาก็จะตัดเขาก็มีกำหนดระยะเวลาจะมีกำหนดเนี่ยก็หนี้ทุกคนเป็นหมดเลยพี่น้องแต่เราก็ถึงเวลาเราก็ชำระคือขอพระองค์ทรงให้เกิดความง่ายในริสกีอะไรประมาณนี้คือเนี่ยถ้าคำว่ากอลบัติดินคือมันสะสมจนกระทั่งไม่รู้จะใช้อันไหนก่อนแล้วอาจารย์ความเสียหายเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ดีแต่ถ้าเกิดมีแล้วใช้มีแล้วใช้อันนี้มันก็มีปัญหาเพราะผมก็มีอยู่แล้วพี่น้องก็มีผมก็มีทีนี้ถ้าหากว่ามีแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นหนี้นะอาจารย์ครับผมมีเสร็จแล้วก็ตัดสตางค์พอแล้วนะไม่เป็นไรใช้เดี๋ยวอย่างเงี้ยมันคงจะไม่ดีเป็นแน่แท้คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสตางค์พอที่จะใช้ได้กับเจ้าหนี้นะแต่ไม่ใช้ปรากฏว่าไม่ใช้แบบนี้นะครับมันก็เกิดปัญหานะอันตรายอันตรายนะครับใครที่เป็นหนี้จากการใช้ชีวิตเนี่ยพี่น้องผมว่าดีที่สุดเนี่ยคือควรที่จะเข้าไปตกลงคุยกันก่อนไปคุยกันแล้วเขาก็จะมีคำหนึ่งว่าคือการประนีประนอมประนีประนอมนะครับอารุ่มอรวยครับเนี่ยภาษาไทยนะอารุ่มอรวยเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับบางครั้งไอ้การที่เราหนีเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพิ่งทำให้เกิดปัญหาแล้วก็คุยกันก็ไม่ค่อยจะคือคุยกันก็ดีนะคนแต่คนเจ้าหนี้เนี่ยก็จะคุยกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่านบีบอกเลยถ้าเป็นหนี้เนี่ยถ้าไม่เคลียร์ฉันไม่ละหมาดได้และในฮะดีษยังพูดถึงครับผมการงานจะถูกแขวนด้วยอาจารย์หัวนี่สำคัญเราเนี่ยทำคุณงามความดีหมดเลยครับผมแต่ว่ามันไปถึงถูกแขวนไว้อยู่หน้าบ้านเนี่ยยังไม่รับแล้วจะได้กินไหมล่ะสมมติว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยซื้อมาอย่างดีเลยอาจารย์เอ้ยร้านดีตัวงอกเน่าแขวนไว้หน้าประตูไม่ได้เอาเข้าไปกินในบ้านสักทีนึงเนี่ยไม่คิดประโยชน์พี่น้องนะเหมือนกันการเนี่ยที่ในฮะดีษบอกเนี่ยการงานของท่านจะถูกแขวนจนกว่าหนี้เนี่ยจะถูกชำระก่อนนั้นเราเนี่ยละหมาดกันไปเถอะทำความดีกันไปเถอะแต่สุดท้ายการงานนั้นไม่ถูกพิจารณาจากอัลเลาะห์เพราะไอ้หนี้นี่แหละมันมาขวางเอาไว้เหนื่อยเลยเหนื่อยนะพี่น้องอย่าไปย้อมเหนื่อยแบบนี้มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกันนะเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยถ้าเราแสดงความจริงใจแน่นอนนะครับอัลเลาะห์จะช่วยเหลือแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดที่จะคดโกงหรือบิดพริ้วแน่นอนปัญหาก็จะตามมาใช่นะเขาถึงบอกว่าซื่อเนี่ยกินไม่หมดคดกินอะไรนะคดกินไม่นานอ๋อเหรอซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคดกินไม่นานมันอาจจะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสักพักนึงมันก็จะหมดไปแล้วก็อยู่กับเราไม่จีรังยั่งยืนนั้นซื่อได้น้อยๆแต่ดีกว่าได้เรื่อยๆใช่นะฮัมดุลิลละห์ซื่อสัตย์ตรงนี้แปลว่าซื่อสัตย์มันมีความภูมิใจด้วยไงความภูมิใจครับผม
อ้าวต่อมานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยถึงคำสนทนาของอบูฮาชิมกับคอลิฟะห์ซุไลมานอับดุลมาลิกครับผมนะรอฮิมะฮุลลอฮุตาลาซึ่งเป็นคำสนทนาอันทรงคุณค่ามากครับผมนะครับท่านแรกเนี่ยเป็นกษัตริย์นะอีกท่านหนึ่งก็เป็นนักการศาสนาเป็นอุลามะเป็นที่ปรึกษาแน่นอนนะครับแต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันอย่างผมเนี่ยเป็นโต๊ะครูจะไปเก่งเท่ากับคนที่ขายค้าขายนะมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าคนค้าขายจะมาเก่งศาสนาเรื่องเหมือนกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์มันก็ไม่ได้อีกต่างคนต่างพร้อมคือความถนัดถนัดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าบางครั้งบางคนอาจจะเป็นได้ทั้งหลายอย่างนะอย่างอบูฮานีฟานี่ก็เป็นพ่อค้าด้วยอบูฮานีฟาได้มาชาฟีอีได้มาชาฟีอีสี่ท่านเนี่ยท่านจะมีความชำนาญชำนาญในเรื่องของการทำสมาอาชีพในของท่านด้วยท่านบอกว่าท่านจะไม่ยอมกินจัดเงินนอกจากท่านจะหามาด้วยกับตัวของท่านเองอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของอุลามะเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรึกษากันคอลิฟะห์เนี่ยปรึกษาหรือพูดคุยกับนักการศาสนาหรือว่าอุลามะที่ชื่อว่าอบูฮาชิมเนี่ยในครั้งที่แล้วเราคุยไปแล้วว่าเขาถามว่าทำไมคนเราถึงรังเกียจความตายเขาก็ตอบเป็นสัจธรรมว่าคนเราเนี่ยที่รังเกียจความตายก็เพราะว่าเขาทำให้อาคิเราะห์เป็นที่รกร้างแล้วเขาก็ทำให้ดุนยาเป็นที่เจริญดังนั้นคนเราถึงไม่ชอบที่จะย้ายจากที่เจริญไปสู่ที่ที่รกร้างนะพี่น้องฟังแบบนี้เห็นภาพเลย ในกูโบของเราเนี่ยเราเตรียมความดีเราไปมากน้อยเพียงใดนะแต่ผมไม่ห่วงหรอกดุนยาเนี่ยคนเราเนี่ยนะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านติดทุกอย่างแล้วครับเพื่อให้ความสะดวกสบายเกิดขึ้นประดับประดับนะครับแต่ในกูโบสแล้วและในกูโบสของเราล่ะเราประดับบ้างไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่อบาฮาชิมได้เตือนว่าถ้าเราประดับประดากูโบสของเราเราประดับประดาโลกอาคิเราะห์ของเราให้สวยงามเนี่ยเราจะไม่กลัวเลยในการที่เราจะย้ายกลับไปคนบอกเอ๊ะซื้อไฟโคมไฟยุโรปราคาสักแสนท้องแสนแล้วก็ใช้อยู่ที่บ้านเดี๋ยวเป็นกูโบสได้ไหมไม่ได้กูโบสไม่ได้พี่น้องไม่ได้นะสิ่งที่จะเป็นรัศมีอาจารย์ในกูโบสเนี่ยแล้วก็ในโลกหน้าเนี่ยอัสซอลาใช่อัสซอลาตุนูรุนในฮะดีษบอกละหมาดเนี่ยเป็นแสงสว่างจะไปใช้ไฟสวยๆนั่นไม่มีไม่ได้ก็นอกจากอามาลความดีที่เราได้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นเพื่อนเราช่วยเรานะครับต่อมานะครับซุไลมานเนี่ยก็ถามต่อว่าถ้าเกิดคอลิฟะห์ซุไลมานถามว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยจะต้องตายวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นสภาพแบบใดอบาฮาชิมก็บอกว่าคนที่ทำคุณงามความดีเนี่ยก็จะเหมือนกับคนที่พลัดพรากจากครอบครัวแล้วก็กลับสู่ครอบครัวเมื่อวานเราก็เลยคุยกันว่าไอ้ตอนไปเรียนหนังสือเนี่ยไอ้ตอนขาไปเนี่ยหน้าเหี่ยวหมดแหละกับเศร้าเลยเศร้าเพราะต้องจากกับย่อกับมะกอดย่อกอดไม้กอดแล้วกอดอีกลูกนะรักษาตัวดีนะร้องพร้อมนะลูกนะเดี๋ยวหันกลับมาร้องไห้แล้วไอ้ฉากที่แบบข้างในซองเขาเรียกแล้วไอ้ฉากนี่มันแบบตาตรึงใจนะคือตอนขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปนะอาจารย์ก็มองมองแล้วไงครับมองกลับมาไอ้บางคนก็ยกมือยกไม้แต่จริงๆแล้วน้ำตาไหลน้ำตาไหลกันแล้วใช่ลูกต้องไปอยู่ต่างประเทศนะไอ้เราเองก็ไปร้องในข้างในอีกใช่คิดถึงมะคิดถึงป๋านะบอกแบบแต่วันไหนที่เรียนจบกลับมาแล้วเนี่ยมันมีความสุขตั้งแต่วันเก็บของเลยอาจารย์ใช่เพราะรู้ว่าต่อไปนี้เรากำลังกลับไปหาครอบครัวกลับไปหาย่อกลับมาอย่างที่เช็คท่านพูดนะว่าเออนั่นแหละเหมือนกับคนที่จากกันแล้วก็จะได้กลับไปหาคนถือครอบครัวครับผมเช็คสุไลเช็คฮาอบูฮาชิมก็บอกว่าส่วนผู้ประพฤติความชั่วเนี่ยนะเขาก็จะประหนึ่งทาสที่แข็งข้อและหลบหนีจากนายแล้วก็จะต้องมุ่งหน้ากลับมาสู่นายที่เป็นคนที่เป็นเจ้านายของเขาแน่นอนคนหนีไม่พ้นยังไงก็หนีไม่พ้นแล้วก็ต้องโดนลงโทษอย่างรุนแรงแน่ถ้าพูดถึงผู้ถูกต้องหาเนี่ยนะครับยังไงเขาก็หนีไม่พ้นเขาต้องกลับมาสู่ที่คุมขังอยู่ดีจะหนีความตายกันยังไงจะหนีอย่างไรโลกกว้างใหญ่หนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นนะคนที่แหกคุกออกไปเนี่ยคุกมันยังแหกเลยนะโอ้คำว่าแหกคุกนี่โอ้ชัดเจนเลยนะสุดท้ายไม่รอดนะสุดพ้นจบกลับมาเนี่ยถามว่าจะปกติไหมหนักกว่าเก่าหนักกว่าเก่าเนี่ยอาจารย์เนอะโทษที่จะถูกทำเนี่ยใช่โอ้โหแรงเลยแรงเลยอาจจะเป็นบังเพอก็อาจจะขังเดียวขังลืมกันไปใช่ไหมขังคุกมืดอะไรผมก็ไม่รู้นะมีหรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็ต้องมีมาตรการแหละว่าคุณหนีออกไปเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องโดนรับโทษที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละความรู้สึกเหมือนแบบนั้นเลยใช่นะดังนั้นพี่น้องก็เลือกเอาจะเป็นคนที่ประพฤติดีหรือประพฤติชั่ว
ความรู้สึกก็จะต่างกันนะครับสุไลมานก็บอกว่าคำพูดใดเล่าที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมที่สุดอาจารย์อบูฮาชิมบอกว่าคำพูดที่เป็นสัจจะณที่ณบุคคลที่ท่านยำเกรงและมุ่งหวังต่อนั้นนะคำพูดที่สัจจะณบุคคลที่ท่านยำเกรงก็คือคำพูดเวลาพูดจริงเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายและเราก็เกรงนะก็คืออัลลอฮ์นั่นแหละเราพูดจริงเพื่ออัลลอฮ์เพราะเราเกรงกลัวอัลลอฮ์ที่เราต้องพูดจริงและในการที่พูดที่เป็นความดีเราก็มุ่งหวังในความเมตตาความดีจากอัลลอฮ์เรามันจะไม่โกหกทำไมอ่ะเพราะการโกหกอัลลอฮ์โกรธและเราจะพูดสิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะเรามุ่งหวังในความเมตตาจากพระพระทัยจากพระองค์เวลาเราพูดดีซื่อตรงนะครับไม่ก็หกครั้งแรกครั้งที่สองที่สามเมตตามากลายเป็นเรื่องปกติแหละทีนี้พี่น้องรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยการโกหกแม้กระทั่งโกหกลูกนี่นะอย่าไปนะเดี๋ยวไก่มันจิกไปสมมติเนี่ยนะมันไม่มีหรอกไก่อ่ะผมไปกดไก่ตำรวจมาเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวหมอมาฉีดยานะเด็กกลายเป็นเด็กกลัวหมอไปเลยพร้อมฉีดยานะมีอะไรบ้างนะอาจารย์สมัยก่อนหนึ่งหลอกว่าให้กลัวตำรวจให้กลัวตำรวจอันที่สองหมอฉีดยาอันที่สามผมตอนโดนหลอกก็คือว่าให้กลัวคนจับเด็กโอ้อันนี้ฮิตประฮิตเลยในปัจจุบันก็แล้วเขาบอกกิ้งจับเด็กเนี่ยเป็นยังไงมันจะมาจากรถตู้ใช่มารถตู้แบบทะมึนนะคราวนี้บางคนมันแถวบ้านฉันมันมีรถตู้มาส่งสินค้าไงเป็นไงกลัวไปหมดเลยกลัวหมดเลยอ๋อรอไอ้เราก็แบบเนี่ยไม่น่าไปฝังแบบนี้เลยรถตู้น่ากลัวเลยกลัวอะไรบางคนกลัวห่านว่าแต่ผมกลัวห่านมันอาจารย์ผมกลัวมันไล่กวดนะห่านเนี่ยบ้านมุสลิมเป็นมุสลิมมันไม่เขาไม่เลี้ยงสุนัขไงเลี้ยงห่านแต่ห่านเนี่ยเสียงดังกว่าสุนัขเอาเรื่องนะห่านเนี่ยแล้วก็เฝ้าขโมยใครเข้ามาแปลกหน้าโอ้โหร้องกันเตรียมช้าหมดแต่ผมกลัวมันจะไปจิกไว้ก่อนการแชร์ผมมันกัดอาจารย์เก็บนะกัดนะห่านเนี่ยกัดปากเป็นแบนเนี่ยแต่กับเวลากัดที่เจ็บมากเลยห่านมันดูมันไล่ขวดเหมือนกันแปลกหน้ามาในตรงเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีละเดี๋ยวนี้ไม่เคยเจอแล้วห่านสมัยก่อนเราจะเจอห่านเขาเลี้ยงไว้เฝ้าเนี่ยเลยเนาะใช่จะเลี้ยงเฝ้าบ้านอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราเนี่ยครับเราจะมองว่าเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยจานเราก็เพื่อจะให้เด็กมันกลัวไว้แต่ว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยทำรายงานหะดีษเนี่ยเขาไม่รับแล้วนะดีดูสภาพดีเนี่ยแต่มาโกหกเรื่องนี้เขาก็ถือว่าไม่รับแหละดีรายงานเนี่ยมันจะคำพูดดีดีหมดเลยมาติดตรงนี้มาติดตรงนี้ก็ถือว่าลดสถานะไอ้คำความน่าเชื่อถือลงไปเลยพฤติกรรมเจอกำลังให้น้ำไก่อยู่เงี้ยเป็นไงไม่ได้ไม่ได้นะเขาพิจารณาละเอียดพี่น้องนะคนนึงที่จะซิกก้อภาษาอาหรับแปลว่าได้รับความเชื่อถือเนี่ยใช่มันต้องครอบคลุมทั้งหมดเลยก็ต้องหลอกไก่ให้กินข้าวหลอกไก่ก็ไม่ได้แม้ขนาดไก่ยังหลอกได้แล้วคนจะไปเหลืออะไรเนี่ยนั่นแหละนะครับรูทคือความเข้มข้นของการรายงานฮะดีษนะครับในสมัยก่อนในการตรวจสอบของนักวิชาการในสมัยก่อนนะมาสมัยนี้ละกับพี่น้องเอ้ยไม่เชื่ออะไรไม่ได้แล้วผมเราบางทีกันบางทีอํานั่นหลอกหนุนบ้างอะไรบ้างนะครับผมอ้าวสุดคอลิฟะสุไลมานบอกว่าคู่ศรัทธาแบบไหนเล่าที่มีปัญญามากที่สุดนะอบูฮาชิมก็บอกว่าคนหนึ่งจากพฤติกรรมชายคนหนึ่งซึ่งพฤติกรรมด้วยการภักดีต่อเลาะและแนะนำผู้อื่นให้ประพฤติสิ่งนั้นเนี่ยคือคนที่ฉลาดในการพูดของ อบูฮาชิมทำความดีและก็แนะนำให้คนอื่นทำความดีและแบบไหนเล่าที่คนเคร่าเป็นคนที่เขลาที่สุดคนโง่และครับแต่พูดให้มันดูแบบเป็นภาษาหนังสือหน่อยเขาคำว่าโง่เขามันจะเป็นคำที่คู่กันคู่กันครับนะชายผู้หนึ่งที่ตกสู่อารมณ์กิเลสด้วยการทำร้ายพี่น้องของเขาโดยอธรรมและก็ขายโลกหน้าของตัวเองด้วยดุนยาของผู้อื่นแปลว่าอะไรอธรรมคนอื่นแปลว่าไปอาธรรมคนอื่นขายโลกดุนขายโลกนั้นนะขายโลกหน้านะโดยเขานั้นไปอาธรรมต่อผู้อื่นนะมีอยู่อันนึงเนี่ยที่ผมอ่านแล้วผมก็สะดุ้งนะเป็นคำพูดของเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่าอย่าได้เป็นคนใจบุญที่น่ารังเกียจยังไงใจบุญก็ดีอยู่แล้วนะใจบุญมันน่าจะดีนะเป็นคนใจบุญที่น่าเกลียดน่ารังเกียจครับผมปรากฏว่าเขาก็อธิบายว่าความใจบุญเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่ให้ผลบุญที่เราทำมาให้กับคนอื่นเนี่ยโดยที่เขาคนนั้นไปอาธรรมหรือไปนินทาไปใส่ร้ายไปทำร้ายเนี่ย
ก็ในฮะดีษนั่นแหละอาจารย์ในฮะดีษที่บอกว่ามุฟลิสนะฮะใช่คนขาดทุนคนที่ขาดทุนนั่นแหละก็ใช้คุณอิสลามเนี่ยคนที่ล้มละลายเนี่ยละลายนั่นแหละครับผมก็คือมีผลบุญในการทำความดีเยอะเลยครับละหมาดอดซะกาตนั่นแหละมือเบาใจบริจาคแต่เขาไม่เคยเบาในเรื่องของปากของเขาเลยไม่เคยเบาในเรื่องของมือของเขาเลยไม่เคยที่จะละวางในการทำร้ายพี่น้องของเขาเลยไม่ใช่จำเป็นเฉพาะทำร้ายด้วยกับอาวุธแต่ปากที่เป็นอันปากนี่แดงกว่าอาจารย์แรงกว่ามีดนะมีดยังเป็นรอยรอยพอลบได้แต่ว่าปากเวลาพูดไปแล้วมันกรีดไปถึงหัวใจถูกต้องมันซึมลึกลบยากมากดังนั้นเขาถึงบอกว่าอย่าเป็นคนใจบุญที่น่ารังเกียจก็คือเอาผลบุญความดีของเราเนี่ยไปโอนให้คนอื่นด้วยการที่ไปด่าไปว่าพี่น้องของเรานะครับต้องฉลาดต้องเป็นคนฉลาดนะครับฉลาดเลยครับผมอ่ะก็มันยังมีเยอะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไม่ได้เข้าเรื่องของบทเรียนความตายของความตายนะครับครั้งที่แล้วอาจารย์เรายกไปอายะกุรอานเราได้ยกฮะดีสไปเรื่องของคนที่ฉลาดนะคราวนี้เนี่ยมาดูนิดนึงทวนนิดหนึ่งนะครับยาโรซูลุลลอฮ์มีคนถามท่านนบีเป็นชาวอันซอร์บอกว่าไอยมุมินอัฟดอนผู้ศรัทธาคนใดกันที่ประเสริฐที่สุดนบีบอกว่าคนที่มีมารยาทที่ดีที่สุดนะเสร็จแล้วชายคนนั้นก็ถามต่อว่าไอยมุมีนี้เนี่ยอักยัสและผู้ศรัทธาคนใดที่ฉลาดที่สุดนบีก็บอกว่าอักซารูฮุมลินเมาติซิกรอคือคนที่ล้ำลึกถึงความตายอย่างมากมายนี่คือคนที่ฉลาดที่สุดว่าอัซานูฮุมลีมาบะดาฮูอิสติอาดาดันและเขาก็จะเตรียมพร้อมเสมอเตรียมพร้อมไว้ชีวิตหลังความตายไว้อย่างดีเลยนะทำความดีงามไว้เยอะเลยอูแลอีกะอักยัสนี่แหละคือคนที่ฉลาดที่สุดหะดีษนี้บันทึกโดยอิบนุมาญะห์เป็นหะดีษที่ฮะซันนะครับอิหม่ามอัลฮะซันอันบัสรีอิหม่ามฮะซันอันบัสรีครับอิหม่ามฮะซันอันบัสรีครับผมคนนี้ได้ยินชื่อบ่อยมั้ยอาจารย์ชื่อบ่อยมากคําพูดคําคมของท่านการพูดถึงเรื่องราวเป็นตะบีอินใช่มั้ยหรือว่าไม่ใช่ถึงไม่ได้ถึงขั้นซอฮาบะห์ใช่มั้ยครับผมเป็นตะบีอินฮะซันอันบัสรีนะส่วนอัลฮะซันอันนี้คือหลานนบีอันนี้ฮะซันวัลฮุเซนอันนี้อีกคนหนึ่งนะครับไซยิดุชชะบับฟินจันนะในการเป็นหัวหน้าของกลุ่มดาวสวรรค์ใช่หลานนบีเลยหลานนบีส่วนฮะซันบัสรีก็เป็นผู้รู้นะครับความตายนั้นเนี่ยเขาบอกว่าความตายนั้นเนี่ยจะเปิดโปงดุนยาคือยังไงก็อาจารย์ความตายจะเปิดโปงดุนยาการสอบสวนนั่นน่ะสิก็เริ่มตั้งแต่หลุมฝังศพแล้วก็นี่ไงผมถึงบอกว่าไอ้ที่ทำกันไว้ในดุนยาเนี่ยพอตายปั๊บถูกเปิดหมดเลยนะเขาเปิดให้เลยนะเปิดให้หมดเลยไม่ต้องขอร้องเปิดเลยเนะอันนี้ต้องตระหนักนะฮะซันอันบัสรีบอกว่าจะไม่ทิ้งความสุขใดๆไว้เลยเนี่ยจะไม่ทิ้งความสุขใดๆไว้เลยบ่าวคนใดบังคับจิตใจของเขาให้รำลึกถึงความตายได้ดุนยาและสรรพสิ่งในดุนยาก็เป็นสิ่งที่ต่ำต้อยสำหรับเขาแต่เมื่อไรที่เราไม่นึกถึงความตายพี่น้องดุนยาก็จะสำคัญสำหรับเราทั้งหมดเรื่องแจ่มใสเดียวกับเหลิงนะครับเหลิงหลงระเริงชีวิตไม่ติดเบรกชีวิตไม่ติดเบรกไปชนสี่แยกแล้วทีนี้ครับกวีท่านหนึ่งครับผมมีกวีด้วยนะเดี๋ยวนี้แล้วคำคมคำคมนะครับเขาบอกว่าแลต้อยบะเลียไอชมาดามัตมันก็สอนะเขาบอกว่าชีวิตใดจะสุขยากทุกยังทุกข์มาดูนี่มันชื่อกรมันแปลกดีนะลาตอยบนะแปลว่าชีวิตใดเนี่ยจะสุขหากยังทุกข์ยากนะครับลีซาจีฮีนะบิดดะกาลิลเมาติวัลฮารอมนะวัลฮารมีเพราะคิดถึงจากลาแล้วก็วัยชราคือเขาบอกยังไงนะชีวิตใดจะสุขได้หากยังทุกข์ยากเพราะคิดถึงจากลาและวัยชราคิดอยู่สองสิ่งเนี่ยคิดอยู่สองสิ่งนี่แหละนะคือคิดอยู่ตลอดว่าเราเนี่ยที่เรามีกำลังแข็งแรงวันหนึ่งเราก็จะต้องวัยชราเข้าสู่วัยชราร่วงโรยแต่อาจารย์ยังนะยังหนุ่มอยู่นะครับอาจารย์ใช้ได้ครับยังแข็งแรงอยู่แต่ก็ยังโอเคอยู่นี่จะต้องไปพักแล้วอาจารย์ไปพักสักครู่นะอาจารย์เดี๋ยวเราพบกันช่วงที่สองกับจะเตรียมรับอรุณครับสักครู่เดียวครับผมโคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดง
แอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150บริษัทฟารีดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอินพลัมฟิกแอปริคอตลูกเกดถั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินทพลัมฟิกแอปริคอตถั่วพิทาชิโอบริษัทฟารีดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยิรอมัดฮัจยะเลลาเรือนปราดโทร0819241667และ02-539-8129การทำงานของยาทีมทีวีสถานีโทรทัศน์เล็กๆที่ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้ทำหน้าที่เป็นสื่อที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาสร้างอาชีพให้หญิงไม้ปลดหนี้ให้ครอบครัวกำพร้าและคนยากจนสร้างบ้านหลายหลังให้ครอบครัวกำพร้าที่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากลงเยี่ยมเยียนถึงหน้าบ้านทุกพื้นที่เพื่อรับทราบความเดือดร้อนของครอบครัวกำพร้าในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมสถานีโทรทัศน์ยาทีมทีวียังส่งความช่วยเหลือไปยังครอบครัวที่ประสบภัยต่างๆน้ำท่วมไฟไหม้และภัยทางธรรมชาติรวมถึงความช่วยเหลือยังพื้นที่ต่างประเทศด้านอาหารและยายังมีผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในตุรกีเลบานอนจอร์แดนและผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศและส่งผู้ลี้ภัยไปยังประเทศที่3ภายใต้การร่วมมือกับ UNHCR สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติสถานีโทรทัศน์ยาทีมทีวีคือเป้าหมายที่เรายังคงทำงานหนักต่อไปเพื่อสร้างรอยยิ้มส่งมอบความช่วยเหลือในทุกพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสมัครสมาชิกยาทีมทีวีวันนี้รับสิทธิประโยชน์ถึง4คุ้มคุ้มที่1เลือกรับของฮาดิยะหรือสินค้าจากยาทีมทีวีได้เลยคุ้มที่2ซื้อสินค้าจากยาทีมทีวีลดทันที 10%คุ้มที่3รับส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเพียงแค่โชว์บัตรสมาชิกยาทีมทีวีหรือ VIP card คุ้มที่4ได้ช่วยร่วมรักษายาทีมทีวีกระบอกเสียงของเด็กกำพร้าสมัครสมาชิกยาทีมทีวีวันนี้เพียงแค่ 1,500 บาทต่อปีบัตรดีๆที่คุณควรมีติดกระเป๋าสมัครสมาชิกยาทีมทีวีโทรเลย02-024-9702มาเป็นครอบครัวยะทีมทีวีด้วยกันนะครับอินนัลลมุตตะกีนมะฟาซาฮะดาอิกวะอานาบาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องที่รักขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับยะทีมรับอรุณนะครับพี่น้องหลายท่านการติดตามครับรับชมจาก Facebook Live ใช่นะครับขออนุญาตทักทายพี่น้องทาง Facebook Live นะครับพี่น้องใครที่เล่น Facebook เนี่ยนะฝากพี่น้องกดติดตามเพจของยาทีมทีวีด้วยนะครับก็รายการสดๆรายการดีๆเนี่ยก็จะเสิร์ฟตรงถึงพี่น้องเลยอร่อยมือถือดูกับมือถือเดี๋ยวนี้คนอยู่กับมือถือก็เยอะนะครับติดตัวตลอดนะครับก็ใช้ให้เกิดประโยชน์มันเป็นมิติเลยนะเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆไม่มีมือถือได้น้อยไม่หลับ
คือถ้าถามว่าลืมผมลืมเนี่ยผมลืมมือถือเนี่ยมากี่ครั้งหรอกส่วนใหญ่จะลืมกระเป๋าตังค์แต่ลืมกระเป๋าตังค์ก็ใช้ก็เอาเงินได้นะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีกดตังค์แบบไม่ต้องเดี๋ยวนี้ก็มีผ่านมีผ่านแอปผ่านอะไรอะไรประมาณนี้นะคือไม่ต้องถือตังค์สดไปถือโทรศัพท์ไปเครื่องนึงเนี่ยก็ใช้จ่ายได้แล้วครับแต่ก็ใช้เปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งก็คือนำมันเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ได้ครับผมท่านแรกที่เข้ามาทักทายนะครับบังมูฮัมหมัดคำใบใหญ่นะครับอิหม่ามนิวัตโพบางบอกว่าสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ทั้งสองและทีมงานสำหรับรับกำลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้มาอากาศดีมากเลยจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะครับผมธรรมนูนพงเพ็ญคุณธรรมนูนพงเพ็ญบอกสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ทั้งสองท่านนครศรีธรรมราชชัดเจนนะครับตลาดแขกนครศรีครับผมบังมูฮัมหมัดคำใบใหญ่บอกสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์นะคุณ MM สิรินันทศักดิ์บอกสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านพร้อมทีมงานสลามคุณกัลยาฮาจีบอกสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านใช่ไหมครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์แล้วก็คนมีอีหม่านเพื่อพระองค์นี่แหละบังมุสตอฟายะรังวงนะครับคลองล้อแหละคลองล้อแหละแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจออย่างที่ผมนำเรียนไปตอนที่แล้วนะเป็นคุณตาใจดีแล้วใช่น่ารักมากนะครับนะครับแล้วก็ท่านก็ช่วยเหลืองานศาสนาตลอดนะท่านบอกว่าสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ทั้งสองท่านสบายดีกันนะครับท่านเวลาครับบางเช่นกันนะครับสุขภาพนะบางนะครับท่านบางมุตฟาบอกว่าเป็นกรอนนะอยู่ในดุนยาอยู่บ้านใหญ่โตแต่อยู่ในกูโบบ้านเล็กนิดเดียวครับผมนี่เดี๋ยวจะเอามาเขียนในหนังสือบ้างนะครับผมชอบบางตาของคำใช่คำที่คมอยู่ในดุนยาอาจจะไม่เปรียวแต่ถ้าอยู่กูโบคนมันอยู่กูโบมันจะโดดเดี่ยวครับแต่ถ้าเรามีอันอิสลามเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในกูโบถึงจะอยู่คนโดดเดี่ยวเราก็มีเพื่อนที่ไม่โดดเดี่ยวตลอดกาลทำเป็นข้อคิดเลยนะครับบางมุสตอฟาดีมากเลยจ้ะบางคนจะบอกตับทอดอร่อยไหมครับฝีมือผมเองงานของที่สื่อที่สื่อเมื่อสาวที่ผ่านมาใช่ไหมวันอาทิตย์อ๋อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ใช่นะครับส่วนอาหารงานบุญจูดาเนี่ยฝีมืออาลีศรีวิเศษน้องอาจารย์อบูบักนั่นเองอาลีศรีวิเศษนะน้องชายน้องชายอยู่สระแดงจุดสระแดงอ๋อเป็นฝีมือน้องชายจ้าน้องชายผมก็ทำเกือบข้าวอร่อยแหละเขาคนชอบทำกับข้าวครับเหมือนผมเลยละหน้าตา อยู่สระแดงนะครับทำดีนะทำงานบางมุสตาฟาก็จะมีงานร่วมกันนะครับเป็นเช่นของงานช่างเนี่ยบางมุสตาฟาจะเก่งเรื่องงานช่างแล้วก็อะไรเงี้ยนะครับก็เลยให้น้องผมก็ไปช่วยอะไรประมาณขอบคุณมากนะครับบางมุสตาฟาบอกว่ารายการสดรายการดีต้องรายการยาทีมทีวีทุกนาทีมีทุกคุณค่าครับผมโอ้อันนี้เป็นโซโลแกนได้เลยนะโอ้ขอใช้เลยนะครับอะไรเข้ามาเลยนะรายการสดรายการดีต้องรายการยาทีมทีวีทุกนาทีมีทุกคุณค่าโอ้ดีมากอันนี้เรียกว่าเป็นวัดทองเลยนะครับสปาอย่าสักล้อไปรันครับผมกลับมาเรื่องของบทเรียนจากความตายนิดหนึ่งนะครับท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซเป็นคอลิฟ่าที่ได้รับการกล่าวขานอย่างมากนะเพราะว่าในยุคการปกครองท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเฟื่องฟูสุดๆเลยจ้ะใช่ท่านเป็นตัวอย่างที่เป็นหลานตาหลานหลานตาของท่านวัดเป็นคนต้อมันก็มันรู้สึกว่าโต๊ะของท่านเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ขายนมแหละโต๊ะโต๊ะท่านโต๊ะโต๊ะคุณย่าคุณยายนะคุณยายรุ่นก่อนนั้นเนี่ยแล้วก็สืบสานมาก็เป็นคนที่ดีมากคอลิฟ้าท่านที่5แหละจะเรียกกันแล้วนะผู้ทรงคุณธรรมคือถ้าพูดถึงที่2ท่านวัดที่2คอลิฟ้าคุลาฟารอชิดีนเนี่ยก็4คนเนี่ยที่เราทราบนะแต่ถ้าหากว่าอยากจะมีคนที่5เข้าไปเนี่ยคนนี้ก็จะนับไปด้วยแต่จริงมี4อ่ะนะแต่เนี่ยคือเป็นคอลิฟ้าที่ได้รับการขนานนามอย่างมากนะครับชื่ออุมัรเหมือนกันแต่เป็นอุมัรบินอับดุลอาซีซนะครับกล่าวว่าหากหัวใจของฉันเนี่ยหลงลืมการรำลึกถึงความตายชั่วขณะหนึ่งเอาแค่ชั่วขณะเดียวนะพี่น้องแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะพบกับความหายนะนะครับและบางท่านก็กล่าวว่าผู้ที่รำลึกถึงความตายมากๆเนี่ยเขาจะได้รับเกียรติ3ประการด้วยกันมีอะไรมีอะไรบ้างพี่น้อง3ประการนะถ้าเราลึกรำลึกถึงความตายบ่อยๆ1
การรีบกับเนื้อกับตัวเราเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรานึกถึงว่าเราเนี่ยอยู่กันไม่นานแล้วเนี่ยผมว่าอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรายังทำได้ไม่ดีหรือติดค้างอยู่เนี่ยทำไม่ได้แล้วเราต้องรีบแล้วนะต้องรีบแล้วเพราะมีนึกได้นึกได้ก็จะกลับตัวแล้วบางคนเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าพอไปหาหมออาจารย์ไปเจอเขาเรียกไปเจอหมอบอกชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ไปเจอชุดใหญ่มาชุดใหญ่เจอชุดใหญ่มาหมดเลยเนี่ยนะมาครบเป็นตับเลยนะเรียกว่าเป็นตับไปเลยมะเร็งไม่ใช่มะเร็งความดันเบาหวานเลือดอะไรหัวใจโอ้ยเยอะแยะหมดเลยเรียกมาเป็นแพ็คแพ็คเกจเป็นแพ็คเกจมาเลยอันนี้ไปเที่ยวหรืออะไรแพ็คเกจเป็นอย่างมึงไปเที่ยวเลยนะอันนี้มันไปเที่ยวในข้ออะไรประมาณนี้นะตามปรากฏว่าไอ้ที่เคยแบบทำอะไรไม่ดีเนี่ยกลับมาเปลี่ยนเลยนะอาจารย์นะรู้สึกเศร้าแล้วเมื่อก่อนมันหาสุราไม่ค่อยเจออาจารย์เลยมันเลยอ่ะเลยเดี๋ยวก็ได้มึงเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้อะไรประมาณนี้อาจารย์ก็เห็นไหมล่ะเดี๋ยวนี้ในเพจเนี่ยเวลาเขาจะรีวิวเนี่ยเขาไปรีวิวอาหารใช่ไหมล่ะนี่อ๋อมีรายการอะไรสักรายการนึงอ่ะอ๋อสองอาพาตะลุยนั่นแหละเขาก็พาไปรีวิวอาหารนั่นเลยนะแล้วผมนี่ก็ตามอ่ะรายการเนี้ยนะใช่ถ้าสองงานนี้เขาหน้าตาเขาหน้าตาดีหน้าตาดีนะแหมไม่ได้ชมใครเลยชมเองพออาจารย์มารีวิวอาหารร้านอยู่ตรงนี้บรรยากาศเป็นอย่างนี้เราก็ไปมันก็เลยสุราอาจารย์ไปตามความอะไรนะกลิ่นหอมกลิ่นหอมอยากจะไปอันไม่มีปัญหาพี่น้องกินของฮาลาลเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรใช่แต่ประเด็นก็คือว่าขนาดร้านอาหารเนี่ยเรายังมุ่งไปไกลแค่ไหนเราก็ไปหวังตั้งใจเพราะเรารู้เป้าหมายเรารู้เป้าหมายไงเรามีเป้าหมายคือเราจะไปลิ้มรสที่อาจารย์บอกซิกเนเจอร์ของร้านนี้มันคือขาแกะเมนูชูป้ายอย่างเงี้ยนะครับร้านหลายร้านหลายร้านนะครับผมไปทำหลายร้านจำไม่ค่อยได้แล้วเยอะครับก็ติดตามได้นะครับสองอาพาตะลุยแต่พอไหร่ที่เรามุ่งอยู่กับเนี่ยมันเรื่องดุนยาทั้งนั้นพี่น้องเรื่องของอาหารการกินอะไรเนี่ยนะเพราะถ้าเราไม่ได้เนียดว่าเราจะทำอิบาดะห์ทำเพื่ออิบาดะห์มันก็กินมันก็หมดไปเพลินไปปรากฏว่าพอไปเจอโรคภัยไข้เจ็บเจอเบรกแล้วไม่ได้แล้วคราวนี้เนี่ยไออาหารก็ไปนั่นแหละแต่ว่าสุราฉันแวะตลอดดีนะอย่างเงี้ยดีนะพี่น้องคือโอกาสได้เปลี่ยนทุกครั้งจะไปไหนมาไหนเนี่ยจะนึกถึงมัสยิดก่อนเดี๋ยวฉันจะแมะมัสยิดนี้นะเสร็จแล้วฉันจะไปทำธุระต่อแล้วก็วางแผนเลยว่าเดี๋ยวทำธุระตรงเนี้ยมันมีมัสยิดตรงนี้ก็จะแวะมาจะไปละหมาดต่างถิ่นไปก็คือผมว่าดีนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีแอปพลิเคชันที่พูดถึงมัสยิดที่อยู่ใกล้ๆอ่ะจังหวัดนี้อำเภอนี้เดี๋ยวนี้โอ้ยก็ดีนะครับหรือจะแวะเป็นมุซอลลาก็ดีไม่มีปัญหาแต่ว่าให้เรานั้นนึกถึงการนำลึกถึงอัลลอฮ์โดยการละหมาดบ่อยๆนะครับได้เวลาแล้วรีบเลยนะครับต้นเวลาเลยแหละอันนี้เรียกกับเนื้อกับตัวหรืออะไรที่เราเป็นความผิดอยู่อาจารย์ฉันยังมีความผิดเรื่องนี้อยู่ฉันเนี่ยยังเล่นพนันอยู่ฉันยังติดเรื่องยังมีเรื่องของยังมีการสูบอะไรบางอย่างอยู่สมมุติพอรู้แบบนี้ฉันเลิกละหยุดละไม่เอาละกับเนื้อกับตัวว่าร่างกายสุขภาพอะไรก็จะตามมาอะไรประมาณนี้ครับประการแรกที่ได้คือรีบกับเนื้อกับตัวถ้าพี่น้องนึกถึงความตายพี่น้องจะรีบกับเนื้อกับตัวในสิ่งที่เป็นความผิดอันที่2ที่ได้แน่นอนก็คือหัวใจก็จะสงบไอ้ดุนยาที่มันฟุ้งอยู่อ่ะเมื่อกี้มันฟุ้งไงพอฟุ้งฟุ้งกระจายฟุ้งไม่พอกระจายพอฝุ่นจางปุ๊บอ้าวเห็นตัวกันแล้วทีนี้ทำไมล่ะหักเยอะแยะทำไมต้องมาหักที่เราด้วยอะไรประมาณนี้ประมาณนี้งานเนี่ยนัดกันไว้อย่างดีเลยพอถึงเวลายกเลิกซะงั้นเนี่ยเงินมันจะเข้าไปในกระเป๋าอยู่แล้วยกเลิกรู้สึกแหมแล้วก็นึกอยู่ไปก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วนะทำความดีพอสบายใจสงบมันเป็นโอกาสให้ใช้เวลาครุ่นคิดใช่ใช่คือนึกเนี่ยคนสมัยคนโบราณผมจะอะไรก็ได้ไหนเดี๋ยวก็ตายนะคนโบราณเนี่ยเวลาเขาพูดนะมันเป็นวัคทองวัคทองนะมาแบบจะอะไรมันจะเรื่องเยอะอะไรขนาดอะไรก็ได้หนาเนี่ยนะจะอยู่ก็ต้องเท่าไรเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่พูดอย่างเงี้ยเลยประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมอะไรก็นักหนาประมาณนั้นเลยนะครับก็เนี่ยที่ว่าแบบที่บอกว่าถ้าเรานึกถึงความตายหัวใจก็จะสงบนะไอ้ดุนยาที่มันฟุ้งอยู่มันก็จะเบาๆลงให้อภัยกันมีความรู้สึกดีไอ้ตอนนี้จะมีการ
คือเวลาสมองเวลาปล่อยวางให้ว่างๆแล้วก็คิดดีเด่นความดีจะมาหมดใช่ให้อภัยคนนั้นให้อภัยคนนี้ทำบริจาคว่ากันไปคิดดีหมดแหละตั้งหัวใจดีแล้วถ้าพูดเรื่องบริจาคนี่จะตีมเลยโอ้พี่น้องครับเรื่องของบริจาคจะตีมเนี่ยนะครับพี่น้องครับจะตีมทีวีอันนี้เข้าเลยนะเข้าเลยเข้าเลยอาจารย์จะตีมทีวีพี่น้องครับอย่างที่เรียนว่าเราเป็นกระเป๋าที่จะตีมหากันเองในส่วนของมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าการกันมูลนิธิเนี่ยเป็นองค์กรเป็นองค์กรใหญ่แล้วก็ยาทีมทีวีก็เป็นสาขาหนึ่งสาขาเป็นบรานซ์เป็นสาขาเป็นครัวหนึ่งเป็นปลีกอันมาอันหนึ่งย่อยมาแต่ทำงานภายใต้การดูแลของมูลนิธิสัทธาชนมูลนิธิสัทธาชนก็คือการดูแลเด็กกำพร้านะครับเป็นหลักเลยสำคัญชีวิตเลยนะครับที่ดูแลช่วยเหลือกันกับพี่น้องที่ให้การสนับสนุนเรื่องของมัสยิดนะครับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกข์ภัยช่วยเหลือทั้งหมดนะครับก็ในส่วนของยาตีมแน่นอนครับชัดเจนพี่น้องถามว่าเอาแล้วยังไงกันนู่นนี่พี่น้องครับความชัดเจนกับมูลที่ศรัทธาชน20กว่าปีแล้วเพราะยาตีมเนี่ยเพิ่งจะมีประมาณ9ปีครั้งๆปีที่9ปีแสดงว่ามูลที่นี่มีมาก่อนมีมาก่อนงานดิกัมพาเนี่ยเราทำมาก่อนแล้ว20กว่าปีส่วนทีวีนั้นเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับน้องหนูเด็กกัมพาแล้วถามว่ายาตีมมีรายได้จากอะไรก็จากการจัดงานอีเวนต์นี่แหละอีเวนต์เนี่ยกำลังจะมาฮาลาลวันนี้ก็มีการจับจองบูธนะครับพี่น้องก็เริ่มทยอยกันมาแล้วครับงานฮาลาลพี่น้องธรรมดาเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีงานเด็กกำพร้าก็มีนะแล้วก็มีงานเกี่ยวกับพวกอะไรฮาลาลเฟสติวัลพวกอะไรประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยนะแต่พอโควิดมันมาเนี่ยมันจัดไม่ได้ปีที่แล้วหงอยเลยหงอยเลยครับพอจัดไม่ได้เนี่ยพี่น้องครับเงินก็จะเป็นการบริจาค 100% แต่ว่าเงินที่บริจาคส่วนใหญ่พี่น้องก็จะไปลงอยู่ที่เด็กกำพร้าแล้วก็สร้างมัสยิดเป็นบัญชีไม่ได้เป็นบัญชีที่ชัดเจนครับอย่างชัดเจนว่าดังนั้นพอมาพูดถึงค่าใช้จ่ายของยาตีมแล้วเนี่ยเมื่อได้จ่ายมันยังเหมือนเดิมแต่รายได้จากการจัดงานมันไม่ได้แล้วคนที่จะบริจาคทีวีก็มีไม่เยอะไม่มากเนี่ยมันก็เลยเกิดวิกฤตขึ้นมาหากันอย่างปีที่แล้วที่มีปัญหาก็คือว่ามากองฮาลาลไม่ได้จัดแต่เงินที่หมุนเวียนจะมาใช้มันก็เกิดค่อนข้างจะมีปัญหาตอนนี้ก็เริ่มมีผลแล้วแหละพี่น้องนะมีผลแล้วบอกตรงๆว่ามีผลแล้วแหละนะแต่ประเด็นนี้คือว่าเราก็ต้องช่วยกันพี่น้องนะแล้วจะขยายของพี่น้องที่เป็นสมาชิกใช่ไหมครับเนี่ยสมาชิกเนี่ยตรงๆเลยนะจารย์แล้วก็สินค้าแล้วถ้าเกิดพี่น้องเห็นตัวครูมาขายน้ำยาอะไรพวกต่างๆเนี่ยนะก็อย่าตกใจนะมันต้องช่วยกันอ่ะจะเห็นทองม้วนแชบูอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะผมอาจจะวิ่งมาถึงปุ๊บเนี่ยน้ำยานี่ดีนะช่วยกันหน่อยช่วยกันโดยประมาณนี้เพื่อเราจะได้มีโอกาสได้เป็นกระบอกเสียงในการที่จะบอกข่าวประชาสัมพันธ์งานดีๆแล้วครับผมแล้วก็บัญชีที่ขึ้นพี่น้องก็โอนได้เลยเนาะข้างหน้าเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเห็นข้างหน้าสนับสนุนรายการโทร024-9702นี่นะครับเบอร์ข้างหน้าธนาคารอิสลามก็ได้ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้นะครับอยู่ข้างหน้าเลยนะครับต่อมาอันที่3อาจารย์เวลาเรานึกถึงความตายเนี่ยท่านอุมัรบินอับดุลอาซีบอกว่าเราจะปฏิบัติอิบาดะห์อย่างกระฉับกระเฉงเพราะเราจะพอเรารู้เนี่ยเราไม่รู้เราจะเป็นละหมาดสุดท้ายหรือเปล่าล่ะอาจารย์เราไม่รู้ว่าจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าอันนี้เป็นสุดท้ายเราจะทำอย่างดีสังเกตไหมล่ะคนเนี่ยอาจารย์ลองดูสิขนาดวิ่งเนี่ยวิ่งกันนะปกตินะพอรอบสุดท้ายเท่านั้นแหละมันใส่เต็มที่อ่ะจะเข้าเส้นชัยคือหมดแม็กอาจารย์นะคือเห็นว่าเห็นความหวังรำไรอยู่สุดท้ายแล้วสุดท้ายคือมันไม่มีอะไรให้แก้ตัวแล้วอาจารย์แต่ไปสลบกันแต่เดี๋ยวไปพอเข้าเส้นชัยก็ทิ้งตัวเลยก็ว่ากันไปอ๋อนะครับเหมือนกันว่าวันนี้ถ้าเราไม่คิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายของเราเนี่ยเราก็จะทำเรื่อยๆเพราะมันยังมีอีกอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวละหมาดเดี๋ยวก็ได้มึงเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรสุราไม่ไปไหนเราเนี่ยจะไปเราจะไปเขาพูดถูกสุราไม่ไปไหนอ่ะหลอกคิดอย่างนี้กับนะบางทีพอเราคิดว่าอะไรเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยพี่น้องเราก็จะแบบเขาเรียกว่าหมดกับมันใส่ให้เขาเรียกว่าใช้อย่างกระชับกระเฉงทำอย่างดีมีแรงกระตุ้นมีเข็มมุ่งทีเดียวเหมือนการละหมาดท่านนี้แบบว่าให้ชัดสงบนะครับหนึ่งจากนั้นก็คือให้คิดแบบนี้นี่คือละหมาดสุดท้ายจะได้นิ่งจะได้นิ่งใช่บอกต่อว่าแล้วส่วนคนที่หลงลืมความตายเนี่ยเขาก็จะถูกลงโทษด้วย3ประการเช่นเดียวกันหนึ่งก็คือผัดผ่อนจากการกับเนื้อกับตัวเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยว่ากันยังหนุ่มยังดูยังหนุ่มหวานยังไม่มาความดันยังไม่มีอะไรสบายแข็งแรงนะจานก็ยังมีคนชมหมดเหรอว่ายังหนุ่มเยอะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังหนุ่มอยู่
ชะล่าใจชะล่าใจอาจารย์ชะล่าใจเราก็ไม่รีบกับเนื้อกับตัวครับผมสองละทิ้งความพอใจในสิ่งที่ตนมีคือทุกอย่างจะเป็นรู้สึกว่าขาดไปหมดอาจารย์ไอ้นั่นก็มีไอ้นั่นก็มีไอ้นี่ก็ไม่ดีรถก็มีก็ไม่ดีพอนะครับคือทุกอย่างจะมุ่งเน้นในการสะสมดุนยาไม่มีความสุขไม่ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีไอ้กรณีอย่างโควิดมาเนี่ยหรอทำไมนู่นนี่นั่นทำไมกำไรขาดทุนกำไรนะว่ากันแต่ก่อนที่อัลลอฮ์ให้มาตั้งแต่อูแวร์แรกเนี่ยต้องขอบคุณนะครับตั้งแต่เริ่มมาที่อัลลอฮ์ให้ทีนี้มาความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้บางทีอัลลอฮ์ทดสอบชัดแค่นั้นเองครับผมแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือจะมีความเกลียดค้านไม่มีความกระปี้กระเป๋าไม่กระตือร้อนเลยนะครับครับการประกาศภาษาผู้ใหญ่บอกละหมาดแบบขอไปทีประมาณนั้นนะครับในบันทึกของอิหม่ามนะซาอีบอกว่าความตายเนี่ยมีทั้งความทุกข์และความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องพบเจอพระองค์อัลลอฮ์อาจทรงผ่อนหนักให้นะผ่อนหนักให้บ่าวของพระองค์บางคนเช่นผู้ที่ตายชะฮีดถามว่าตายชะฮีดเจ็บมันก็เจ็บนั่นแหละแต่ผ่อนให้ผ่อนความเจ็บปวดเพราะคมดาบที่ฟันลงบนร่างกายของเขานั้นเป็นการทดสอบความศรัทธาที่แท้จริงที่เพียงพอแล้วดังปรากฏในหะดีษซอฮีหของบันทึกโดยอิหม่ามนะซาอีและความเจ็บปวดนี้อาจจะรุนแรงมากสำหรับคนที่บาปหนักบาปหนาคือโอ้โหนะมันจะเจ็บยิ่งกว่านะตอนตายเนี่ยถอดใจไปครับผมคนที่ทำบาปเยอะๆเนี่ยพี่น้องครับความเจ็บปวดจะรุนแรงทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อตอนตายนั้นจะเพื่อบาปนั้นเนี่ยพี่น้องครับจะได้อะไรนะลดลงคือที่อัลเลาะห์ให้มันแรงขึ้นเนี่ยเพื่อจะได้บาปเนี่ยลดลง จากความเจ็บปวดทรมานนะครับเป็นความเมตตาแล้วก็เพื่อยกระดับให้แก่เขานะครับดังนั้นความเจ็บปวดเนี่ยที่มันรุนแรงเนี่ยหรือบางทีอาการบางคนเนี่ยมันนอนเจ็บเป็นปีเนี่ยพี่น้องอันนั้นถามว่านั่นน่ะบาปเขาลดนะลดแล้วนะครับแต่ญาติก็อดทนนะครับขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ครับเป็นโอกาสที่ดีแต่จะไม่บ่นนะต้องไม่บ่นเนาะไม่บ่นนะครับไม่ท้อไม่อะไรต่ออะไรนะครับต้องคิดให้ได้ในช่วงนั้นนะครับมีบันทึกนะครับหะดีษของท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเล่าว่าในมือของท่านนบีเนี่ยมีขันหรือภาชนะใส่น้ำชิ้นนึงครับนะท่านนำมือของท่านจุ่มลงไปในน้ำแล้วจากนั้นท่านก็ลูบมาที่หน้าท่านก็บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินนาลิลเมาติซักรอตนะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์แท้จริงความตายนั้นมันมีแต่ความเจ็บปวดนะมันคือมันเป็นความตอนที่ก่อนจะถึงอายันเนี่ยมันก็จะมีความมึนงงความเจ็บปวดเมื่อความตายมาเยือนนะเมื่อความตายมาเยือนเขานะฮะเสร็จแล้วท่านก็ยกมือขึ้นทั้งสองแล้วบอกโอ้อัลลอฮ์ขอแต่ข้าขอให้ข้าพระองค์นั้นได้อยู่ท่ามกลางมิตรสหายผู้สูงส่งนั่นคือบรรดามาลิกะและศาสนทูตด้วยเถิดจนกระทั่งท่านนบีนั้นเสียชีวิตในช่วงวาระใกล้ๆของท่านนบีที่กลับคืนไปสู่พระองค์ตรงนี้มันมีเรื่องที่เขาเขียนไว้เยอะนะอาจารย์เช่นตอนที่นบีวะฟาตเนี่ยนบีก็บอกเรื่องละหมาดอย่าทิ้งละหมาดนะอย่าทิ้งละหมาดใช่แล้วก็มีเรื่องตรงนี้ที่บอกว่านบีขอดุอาให้อยู่กับมิตรสหายอยู่คนดีก็มีเรื่องของนบีขอซีวากการแปลงฟันแปลงฟันนะนี่จะนบีจะไปอยู่แล้วนะจะวาฟาดแล้วเนี่ยนบีก็ขอเรื่องของการแปลงฟันท่านหญิงไอชาก็กัดให้ซีวากในปัจจุบันมีขายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแสดงว่าอาจารย์ถ้าเกิดสมมติภรรยาเราเนี่ยนะใช้กัดใบซีวักให้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะคนในครอบครัวคนในครอบครัวใช่ไหมหรือว่าจะมองกันหน้าแปลกจะไปกัดใบฟันนะใบซีวักมันเป็นกิ่งไม้นะครับที่ปัจจุบันก็นิยมใช้กันนะเป็นที่รู้จักจากนี้ก็มีการเพิ่มมูลค่าใส่ซองอย่างสวยเลยหอมด้วยนะครับแต่ท่านหญิงไอซ์ชาร์ตกัดให้กัดแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้บางทีเขาก็ใช้อาจจะเป็นชุบน้ำแช่น้ำสักคืนนึงแหละเช้ามาก็จะทุบๆๆกันไปมีทั้งหลายไซส์นะพี่น้องเจอแบบใหญ่ๆก็เอาเรื่องเหมือนกันก็มีบันทึกในรายงานเอาไว้นะแล้วก็ท่านหญิงไอชาขอบคุณอัลลอฮ์นะดุอาขอบคุณในสิ่งที่นบีได้รวมน้ำลายนะคือนบีได้เขาเรียกอะไรได้กัดก่อนใช่ไหมท่านหญิงไอชาก่อนแล้วก็ไปท่านก็แปลงฟันให้นบีนะพออาการนบีเนี่ยเริ่มทรุดลงเนี่ย
นะครับจนกระทั่งหมดสตินะท่านหญิงฟาติมาได้บอกโอ้พ่อจ๋าท่านนบีจึงกล่าวว่าไลซาลาบีกิกุรบุบะดันโยมหลังจากวันนี้เนี่ยฉันจะไม่มีวันเจ็บวันนี้หลังจากวันนี้เนี่ยจะไม่มีความเจ็บปวดใดกับพ่อของเธออีกแล้วครับใกล้วาระใกล้วาระนบีนะครับความเจ็บปวดนะตัวรับที่นำมาเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยกำลังจะพูดถึงว่าสิ่งที่ผมพูดหรือว่าสิ่งที่เราได้คุยกันเนี่ยต้องเจอทุกคนอยู่แล้วนะใช่ก็หนีไม่พ้นเหมือนกับอย่างที่เดียวว่านักโทษนั่นแหละมันหนีไม่พ้นหรอกครับแต่ประเด็นว่าเราจะเตรียมพร้อมรับมือยังไงเตรียมหรือยังพูดถึงเราไปเห็นนะผมเนี่ยเคยเห็นคนที่หมดลมเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเวลาโรงพยาบาลเนี่ยพอเวลาเขารักษาได้ระดับนึงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอากลับบ้านได้เนี่ยแสดงว่าก็คือเอาไปเฝ้าละดีขึ้นอาจจะถามว่าดีขึ้นก็กลับหรือรู้หมอมองกันว่าอันนี้ไม่รอดไม่ใช่ดีขึ้นจ้ะอันนี้คือหมดแล้วหมดแล้วก็ต้องเอากลับบ้านเอากลับมาก็คือมารอละก็เฝ้ากันคนสมัยก่อนนะเฝ้ากันหมอบอกเอากลับก่อนเถอะอาญาตไปดูแลไปอยู่กันได้ใกล้ชิดญาติก็นั่นแหละมันก็จะมีเฮือกสุดท้ายลมสุดท้ายแล้วก็ก่อนนั้นก็หมดลมไปบางคนนี่ก็เฝ้าจนกระทั่งได้เห็นในภาวะสุดท้ายเลยแต่ว่ามันก็มีอาการหนึ่งเขาบอกตามันจะเบิกก่อนจะโพรงตาโพรงก่อนตาเบิกเขาเรียกว่ามองคือตอนนั้นเนี่ยกว้างมองกว้างหมดเลยคือตอนนั้นเนี่ยเขาผมในคนที่เขาบอกกันเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ไม่รู้ก็จะคิดว่าดีขึ้นตาโพรงโอ้ดีนะนี่แต่จริงๆแล้วตาโพรงตากว้างผิดปกติปกติอ่ะเป็นอาการหนึ่งอาการหนึ่งครับผมแล้วก็จะมีการหายใจที่เป็นสุดหายใจสุดลึกเนี่ยเฮือกอ่ะหายใจเฮือกยาวเฮือกยาวๆครับหลังจากนั้นก็ค่อยหมดลมไปอาจารย์เคยเห็นไหมเคยเห็นนะบางทีพลาดติดตายไปแล้วเนี่ยประมาณนี้นะแต่ว่านี่คือเรื่องที่เป็นสัจธรรมจริงๆพี่น้องนะไม่ใช่ว่าพี่น้องฟังแล้วเนี่ยโอ้โหมันเรื่องไม่ดีจังเลยเป็นเรื่องที่ต้องเตือนเป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันตัวถกผมเองก็เตือนพี่น้องเราก็คุยกันบอกนะคือใครไปก่อนแล้วก็ไปละหมาดให้ใช่นั่นแหละส่วนถ้าเราไปก่อนก็ท่านก็มาดูแลละหมาดให้เรากันนะกันนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอพูดถึงอามันอิบาดะอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ส่วนตัวเราปฏิบัติแล้วอาจารย์แล้วพูดถึงคำนิดนึงแต่นิดเดียวคำชมเวลาชมคนที่เสียชีวิตเคยทำนู่นนี่มาอย่างนี้สมควรไหมอ่ะจริงๆแล้วการพูดในสิ่งที่ดีเนี่ยดีแต่ประเด็นก็คือว่าบางครั้งบางอย่างที่เขาทำเอาไว้เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้ไม่อยากให้เราไปพูดหรอกบางทีเนี่ยดีหมดแล้วปิดหมดแล้วอันนี้เรามาเล่าหมดเลยไปทำสุราตรงนั้นไว้สุราตรงนี้มีคนเขาบอกว่าแหมคนนี้โอ้คนนี้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนั้นนู่นนี่นั่นแนะนำอย่างนี้นะเวลาที่ใครที่ได้กล่าวในละหมาดญะนาซะห์ก่อนละหมาดญะนาซะห์เนี่ยขอให้เป็นการเตือนให้ระลึกถึงความตายดีกว่าจะไม่ใช่เป็นการพูดสรรเสริญเยินยอหรือเอาสิ่งไม่ดีทั้งไม่ดีทั้งดีนั่นแหละแต่ให้เราพูดกับคนเป็นดีกว่าเพราะคนตายเขาจบแล้วเรามีหน้าที่ดูอาให้มันมีไงเดี๋ยวบางทีสามีเสียชีวิตไปก่อนคนชนเป็นเงี้ยจะมีคนคัดค้านใช่ปะล่ะมีเป็นภรรยาลูกได้หวังให้ไปดูในโรงนี่ไม่ใช่ป๋าไงหรือเปล่าผิดคนเหรอกูชมตลอดเลยไม่แน่ใจใช่ย่อหรือเปล่าไปดูสิใช่ย่อหรือว่ายีเกมไปละหมาดสองผิดประหยัดเปล่าวะโอ้ยชมก็เรื่องว่ากันไปนะอาจารย์หมดเวลาแล้วครับต้องจากลากันแล้วนะครับจะสักกูร้อนกันไปกับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันนะจ๊ะนะครับสายอิสลามครับนำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดชีวิตปลอดอัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์